วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนผู้ชื่อใหม่บทที่10บทนี้นะครับเป็นบทที่ต่อจากบทที่แล้วในเรื่องของการกลับใจใหม่จากบทที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ว่าจะต้องทำเช่นไรนะครับการกลับใจใหม่นั้นเริ่มต้นก็คือ 1. เราจำเป็นที่จะต้องสำนึกผิดต่อความผิดบาปของเราอันที่2คือขอการยกโทษจากพระเจ้าอันที่3คือหันหลังกลับจากความบาปของเราและ4คือหันไปหาพระเยซูหรือว่าเดินมาหาพระเยซูนั่นเองนะครับนี่คือการกลับใจใหม่นะครับในบทเรียนที่แล้วที่เราได้เรียนกันแต่เราก็เข้าใจว่าพระเยซูเองในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนโลกนี้พระองค์ก็ทรงตระเวนไปทั่วนะครับและพระองค์ก็สอนในเรื่องของการกลับใจใหม่ด้วยเช่นเดียวกันในฮีบรูบทที่6ข้อที่1ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นรากฐานของความเชื่อของคริสเตียนนะครับพี่น้องเวลาเรากลับใจใหม่มาหาพระเยซูเราเรียกกันว่าการบังเกิดใหม่นะครับและเมื่อเราเข้ามาหาพระเยซูถ้าเราจำเป็นต้องที่จะต้องมีรากฐานของความเชื่อของคริสเตียนคือ1นะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีชำระต่างๆการวางมือและการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์รากฐานของความเชื่อของคริสเตียนนะครับที่เราจะต้องเรียนก็คือ1คือเรื่องของการกลับใจใหม่ครับ2คือเรื่องของความเชื่อในพระเจ้านะครับอันที่3คือเรื่องของปฏิสมาหรือการชำระล้างนั่นเองนะครับแต่ว่าในวันนี้เราก็ยังคงเรียนเรื่องของการกลับใจใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ความผิดบาปของท่านทั้งหลายจะได้รับการลบล้างในกิจการบทที่3ข้อที่19พี่น้องครับหลายต่อหลายครั้งคำว่ากลับใจใหม่เนี่ยมันเป็นคำที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นคำที่แบบว่ารากของศาสนามากมายแล้วมันเข้าใจยากพี่น้องครับและก็ทำให้หลายคนเนี่ยกลัวในคำนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคำภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า repent คำว่า repent แปลว่ากลับใจใหม่นะครับและมีหลายต่อหลายคนนะครับใช้คำเนี้ยอย่างผิดๆนะครับก็เลยทำให้คริสเตียนหรือว่าคนทั่วโลกเนี้ยก็ต่างกลัวคำนี้กันนะครับเช่นบางคนเนี้ยก็ไปยืนอยู่กลางถนนและเขียนว่าจงกลับใจเสียใหม่ถ้าไม่กลับใจท่านจะตกนรกมันก็เลยทำให้คนกลัวคำว่ากลับใจใหม่แต่จริงๆแล้วคำว่ากลับใจใหม่เป็นคำที่ไม่น่ากลัวเพราะว่าเป็นคำที่บ่งบอกถึงความเมตตากรุณาของพระเยซูคริสต์การกลับใจใหม่คือการหันหลังจากความบาปและหันมาหาพระเยซูจริงๆแล้วนะครับเป็นคำที่ไม่น่ากลัวเลยแต่พระเยซูก็กล่าวไว้เช่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ใดที่ไม่กลับใจเสียใหม่เขาจะต้องได้รับความพินาศใช่ถูกต้องครับมันมีผลกระทบเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูจึงเชิญชวนว่าทุกคนเลยนะครับในกิจการนะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้อย่างนี้ว่าในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าทรงไม่ถือโทษแต่บัดนี้พระเจ้าสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกคนทุกแห่งให้กลับใจเสียใหม่ในกิจการบทที่17ข้อที่30พระเจ้านั้นปรารถนาให้ทุกคนเลยครับที่จะกลับใจเสียใหม่หันหลังจากความบาปของเขาและกลับมาหาพระเยซูอย่างในสวนเอเดนเลยครับที่มนุษย์นั้นสามารถเดินเคียงข้างกับพระเยซูได้โดยที่ไม่ต้องมีความกลัวหรือไม่ต้องมีกำแพงมาขวางกั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพระเจ้าเดี๋ยวให้มาดูตัวอย่างในเรื่องของการกลับใจใหม่ในพระคัมภีร์ด้วยกันครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซักเคียสในเรื่องนี้นะครับขณะที่พระเยซูนั้นกำลังเดินผ่านเมืองหนึ่งอยู่นั้นมีคนมากมายนั้นมาลุมล้อมพระเยซูเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงมีชื่อเสียงเหมือนกับดาราบ้านเราแหละครับแล้วก็มีผู้คนมากมายที่จะพยายามเข้าไปนะครับใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดส่วนผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าซักเคียสเขาเป็นคนตัวเล็กๆนะครับเขาไม่สามารถมองเห็นพระเยซูได้เขาจึงปีนไปบนต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นพระเยซูขณะที่พระเยซูทรงเดินผ่านเขานะครับเขามีความหิวกระหายมากๆที่อยากจะเห็นพระเยซูเช่นเดียวกับความพี่น้องการกลับใจเสียใหม่นั้นเราต้องมีความหิวกระหายที่อยากจะเปลี่ยนที่อยากจะต้องการพบกับพระเยซูเสร็จแล้วนะครับในขณะที่พระเยซูทรงเดินผ่านนั้นพระเยซูก็เห็นซักเคียสอยู่บนต้นไม้และพระเยซูก็บอกซักเคียสวันนี้เราจะพักที่บ้านของเจ้าผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าซักเคียสเขาตื่นเต้นมากๆครับพี่น้อง
เขาจึงลงมาและเขาก็ต้อนรับพระเยซูเป็นอย่างดีซักเคียสนะครับเป็นคนเก็บภาษีเขาเป็นคนบาปเขาเป็นคนที่ชอบคดโกงคนอื่นแต่ว่าพระเยซูก็เลือกที่จะไปพักที่บ้านของเขาในวันนั้นและในขณะที่ซักเคียสและพระเยซูกำลังนั่งคุยกันอยู่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่พระองค์ก็ทรงพูดคุยกับซักเคียสและทรงสัมผัสหัวใจของเขาสิ่งที่ซักเคียสตอบสนองก็คือว่าในลูกาบทที่19ข้อที่8ซักเคียสยืนขึ้นนะครับแล้วก็พูดกับพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สินของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ายอมยกให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมาก็ยอมคืนให้เขา4เท่าว้าวเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าซักเคียสเขาได้กลับใจเสียใหม่นะครับเมื่อเขาได้พบปากกับพระเยซูเขาได้หันหลังจากการคดโกงของเขาหรือความบาปของเขานั้นและหันมาหาพระเยซูซักเคียสผู้ชายคนนี้กำลังตอบสนองกับการกลับใจใหม่ของเขาเมื่อพระองค์ได้เข้ามาที่บ้านของเขาพระองค์ได้ทรงสัมผัสไปที่ใจของเขาเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเขาจึงพร้อมที่จะนะครับให้กับคนยากจนพร้อมที่จะคืนให้กับคนที่เขาโกงนะครับถึง4เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกลับใจใหม่เกิดขึ้นพี่น้องครับย่อมตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราครับเช่นผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าซักเคียสเมื่อเขาได้รับการกลับใจเสียใหม่แล้วนะครับเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเขาเขาจะไม่โกงจากใครอีกเลยและเขาพร้อมที่จะให้คืนให้กับคนอื่นที่เขาโกงด้วยถึง4เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสรุปได้ว่าการกลับใจที่แท้จริงนะครับคือการสำนึกผิดในความบาปของเราขอการอภัยโทษจากพระเจ้าหันหลังออกจากความบาปของเราและหันมาหาพระเยซูเสร็จแล้วไม่ได้จบอยู่แค่นั้นครับแต่เป็นการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องถ้าหากพระเจ้าทรงสัมผัสหัวใจของเราและเราถือว่าเราเป็นผู้ที่กลับใจใหม่แล้วอยากให้วิธีการดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนใหม่ด้วยครับจะถามพี่น้องว่าพี่น้องพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของท่านเมื่อได้รับการกลับใจใหม่ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ร่วมเรียนบทเรียนบทที่10ชั้นผู้เชื่อใหม่ร่วมกับเรานะครับครั้งหน้าเจอกันในบทเรียนบทที่11นะครับขอบคุณครับ